สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาวาดสัตว์ทะเลกันนะคะเราจะวาดวาฬค่ะก็เริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะลักษณะของวาฬก็จะตัวยาวๆหน่อยแล้วก็วาดส่วนหางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันให้โค้งขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยสามเหลี่ยมเป็นปลายหางจากนั้นเราก็มาใส่ส่วนโค้งให้เขานะคะเริ่มจากตรงส่วนหัวโค้งมาตรงส่วนที่จะเป็นท้องนะคะยาวมาจนถึงหางแล้วก็ส่วนหลังเราก็จะให้โค้งเหมือนกันจนถึงหางเลยค่ะส่วนตรงปลายหางจะมนนิดนึงแล้วก็หางเราก็วาดเป็นคล้ายๆใบไม้นะคะ2ใบที่ปลายหางนะคะแล้วเราก็ค่อยมาใส่ส่วนโค้งให้เขาให้ชัดเจนตามภาพเลยหางทั้ง2ด้านเลยนะคะใส่ตรงปากของเขาปากเขาจะกว้างๆนะคะวาฬเพราะว่าวาฬจะต้องอ้าปากให้กว้างเพื่อให้แพลงก์ตอนที่อยู่ในน้ำเข้าไปวาดตากลมๆไม่ใหญ่มากส่วนท้องของเขาก็จะมีลายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ครีบวาดเป็นทรงใบไม้ก่อนก็ได้แล้วก็ใส่ส่วนโค้งให้เขาแล้วใส่ลายตรงส่วนท้องตั้งแต่ปากลงไปเลยค่ะวาฬจะกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารนะคะแต่วาฬบางสายพันธุ์ก็จะกินพวกปลาเล็กๆน้อยๆเหมือนกันก็มาลงหมึกกันนะคะเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยลงมาที่ท้องค่ะก็โค้งตามสเก็ตเลยนะไม่ตรงเป๊ะๆก็ไม่เป็นไรค่ะมาจนถึงหางเลยนะคะทำด้วยหางทั้งสองด้านเลยแล้วก็ปากหวานกว้างๆแล้วก็ยิ้มตากลมๆแล้วก็ครีบค่ะวาดส่วนท้องก็ใส่ลายที่ท้องนะคะเป็นเส้นลงมาค่ะค่อยๆวาดนะคะให้ดูเป็นเส้นห่างเท่าๆกันเราก็จะใส่ฟองอากาศในน้ำด้วยใส่เป็นลูกกลมๆขึ้นมาไล่จากใหญ่ขึ้นมาเล็กหรือวาดฟองอากาศให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องใส่เยอะมากเราก็ใส่ไปค่ะแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับวาฬยักษ์ของเรา